ันเจมส์คลอง6เปิดสำนักต้อนรับออยเอลซ่าจะเต็มเสริมดวงพาหมู่ก่อนขึ้นเวทีระดับประเทศปังฉุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับออยจุฑามาสเมฆศิริมิสแกรนด์อำนาจเจริญและเอลซ่ากฤษกรก้อนตระกูลมิสแกรนด์น้องบัวลำพูหลังคว้ามงระดับจังหวัดเตรียมความพร้อมไปสู่ในเวทีระดับประเทศมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023งานนี้ขอจัดเต็มเรื่องมูเตลูกับอาจารย์เจมส์คล้อง6ลงนะเสริมความปังแบบฉบับนางงามก่อนลุยเวทีระดับประเทศพร้อมเปิดตัวนาคาลิปปากหวานและนาคาสบู่มันตราที่ปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังพร้อมอาจารย์เจมส์คล้อง6เสริมทรัพย์เสริมดวงเรื่องด้วยจากที่น้องได้รับตำแหน่งทั้งคู่นะคะเราก็เลยแบบว่าอยากให้น้องมาแบบเขาเรียกว่ามูนิดนึงขอพรเพื่อแบบว่าเดินหน้าไปมงใหญ่กันวันนี้มีพิธีบวงสรวงด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องลิฟต์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องแบบเขาเรียกว่าเหมือนแก้บนกันไปในตัวด้วยกับน้องๆวันนี้เขาเรียกว่าเป็นลิฟต์ปากหวานนะคะเป็นลิฟต์บำรุงนะคะบนสายมูนิดนะคะจะได้แบบมีแต่คนรักคนหลงเมตตามหานิยมที่ว่าของลิฟต์ปากหวานคือเวลาเราพูดอย่างเงี้ยเจรจากับใครอย่างเงี้ยจะได้คนรู้สึกว่าแบบอุ๊ยทำไมปากหวานจังเลยอย่างงี้เอ้ยเสน่ห์ใช่ก็เนาะคือแต่ก่อนนะเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่แบบสวย80ดวง20เงี้ยแต่ถ้าไม่มีองค์ปู่องค์แม่ช่วยก็คือตอนนี้รู้แล้วว่าตัวเองอะสวย20ดวง80เลิศเนาะมันก็ต้องมีการมูมีการเขาเรียกว่าทำให้ราศีตัวเองเนี่ยมันออกไปจับคนอื่นเพราะว่าเราไปเอาราศีมาแล้วก็ทำให้ราศีตัวเองไปจับคนอื่นต้องเริ่มจากการมูนะคะทุกคนสำคัญนะโอ้ยมันเริ่มมาจากยายเราดีกว่ายายเราเนี่ยบอกทุกวันคือแต่ก่อนนะพอมาอยู่กรุงเทพแรกๆนะเอลซ่าไม่ไปวัดไม่ทำบุญไม่สวดมนต์แต่ยายจะโทรมาบอกทุกวันเอลซ่าสวดมนต์ด้วยนะลูกก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยใส่บาตรเข้าวัดทำบุญด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มมาจากตรงนั้นใช่ใส่มูแบบมูขั้นสุดเลยก็คือทำทุกอย่างให้แบบคือจริงๆการมูอ่ะใครบางคนอาจจะมองว่างมงายแต่จริงๆออยมองว่าเป็นทางที่พึ่งทางใจมันทำให้เรารู้สึกสบายใจบางทีเรามีเรื่องทุกข์ร้อนใจใช่ไหมคะพอเราได้มาทำบุญหรือมาได้ปรึกษาอย่างปรึกษาวันนี้อาจารย์เจมส์ใช่ไหมก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็เป็นแนวทางทำให้เรารู้ว่าควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าที่นี่นะคะดังมากถ้าเกิดเราดูใน TikTok เนาะแล้วก็อย่างพี่ๆนักข่าวเนาะที่เห็นกันก็คือเป็นลูกศิษย์อาจารย์เจมส์กันเยอะมากก็หลายๆคนทั่ววงการก็แทบจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เจมส์ก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยก็อยากจะมาฝากผีฝากค่ายอยากให้อาจารย์เจมส์ช่วยดูแลพาลูกไปถึงมงนะได้จ้าอาจารย์เห็นสองคนเนี้ยแววเป็นยังไงบ้างคะถึงมงไหมคะเราต้องอุบเอาไว้นะเพราะเมื่อกี้ก็เช็คไปแล้วอย่างน้อยคือมีบิ๊กเซอร์ไพรส์แน่นอนวันนี้ฝากนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องลิปปากหวานของเราด้วยนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่ายินดีมากได้น้องทั้ง2คนนะคะใช่ค่ะก็รอดูความปังของพวกเราทั้ง2คนก็สามารถติดตามได้ทั้งใน IG นะคะ Facebook YouTube Twitter นะคะแล้วก็อีกหลายช่องทางเลยก็อย่าลืมมาเข้าด้อมนะคะป้าข้างบ้านกันเยอะๆค่ะก็หลักๆเลยนะคะตอนนี้ได้เป็นมิสแกรนด์หนองบัวลำพูแล้วก็ฝากทุกคนติดตามเพจมิสแกรนด์หนองบัวลำพูด้วยรับรองว่าจะอัปเดตข่าวอยู่ตลอดเวลาแน่นอนแล้วก็ Facebook Instagram นะคะเพจชื่อเดียวกัน Elsa_ice นะคะคนขอบอกก่อนว่าเอลซ่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยมูที่ไหนแบบว่าไม่เคยไปขอพรไม่เคยไปบนหรืออะไรนะอาจารย์เจมคือที่แรกถ้าปังต้องกลับมาหาอาจารย์เจมนะบอกเลยเออ